หน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงครับเดือดเนื่องจากเมื่อวานมีสถานการณ์ไฟไหม้ในจุดแรกนะครับ30คนอยู่แล้วเดี๋ยวชุดนี้20คนจะไปสมทบเพื่อไล่ขนาดลงมาท่านก็ดีครับส่วนพอผมมีใส่ตรงนี้ก็เป็นชุดที่จะนำเข้ามาสู่ชุดพอที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่เข้าไปเสริมครับส่วนนี้ไปชี้เป้าเพิ่มเติมรวมทั้งถ้าเผื่อมีความจำเป็นก็จะใช้ฮอที่จะรดน้ำเทน้ำนะเพื่อที่จะให้ปัญหานั้นยุติโดยเร็วครับขณะนี้เวลานี้ผมเองพร้อมด้วยทางผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่ป่าที่6ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านนายกตีเทศบาลเมืองแม่เหียและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็โดยสาเหตุจากเมื่อคืนนี้นะฮะมีเหตุเกิดไฟป่าขึ้นที่ในพื้นที่ของอุทยานนะสุเทพนี้แต่ก็เกิดขึ้น2ทุ่มแล้วก็สามารถดับได้ตอนตีหนึ่งนะทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแต่ก็เกิดจุดที่2อีกนะเกิดตอนตีสองนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางเจ้าที่ก็ขึ้นไปดำเนินการดับไฟไปแล้วนะ30นายอยู่ข้างบนแต่ยังก็ตามเราก็ได้ทราบว่ามันทุกขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเจ้าที่ที่ยังดับไฟอยู่30นายนั้นคงอยู่แล้วตอนนี้ก็เติมกำลังเพิ่มเติมอีก20นายนะก็จะส่งขึ้นไปก็คิดว่าภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจในการทำงานของกรมอุทยานนะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ร่วมกับทางพื้นที่อำเภอแล้วก็ทุกผู้เกี่ยวข้องเราก็คงจะมุ่งมั่นนะตั้งใจที่จะทำงานให้บรรลุผลคือการยับยั้งปัญหาไฟป่าแล้วก็ลดปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะไฟป่านั้นก็คงใช้มาตรการที่เข้มงวดตามกฎหมายผมเรียนแล้วว่าถ้าเกิดการกระทำผิดนั้นก็ดำเนินทางกฎหมายทุกรายทุกกรณีซึ่งได้ทราบขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ23ลาย23คดีด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามผมเองก็ไม่ได้หวังว่าจะมีจำนวนสถิติคดีสูงแต่หวังเป็นอย่างนี้ว่าจะไม่มีการเผาป่าซึ่งการทำงานนั้นคงต้องอาศัยความมือจากทุกภาคส่วนเราจะทำงานร่วมกันเพื่อจะคืนอากาศที่ดีให้กับชาวเชียงใหม่ให้ได้แล้วก็